ผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลวินดี้สปอร์ตก็เป็นช่วงเทศกาลน้ำท่วมบุญแห่งครับคนดูก็พอสมควรไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่คู่นี้ต้องบอกว่าต้องเอามาออกครับเป็นมวยเล็กๆที่ต้องบอกคลาสสิกจริงๆครับฝ่ายแดงนี่เพชรอีทองนะครับเป็นดาวรุ่งในเครือของสอสมหมายถือเป็นยอดในแอดดี้อาจารย์ขวัญและด้างสีนะครับเป็นกรรมการผู้ห้ามส่วนนี้ครับดังสอเพลินจิตถือว่าเป็นในแอดจอมเก่าครับครับชกมวยน่าจะประมาณ200กว่าครั้งแล้วครับตัวนิดเดียวนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศที่รองผู้เอกของสุนทรภูมิตระกูลอย่างนะครับเมื่อชมต้นเดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่าทั้งคู่นี่ IQ มวยนี่เขาบอกประมาณ360องศาเป็นหนึ่งครับรอบตัวนะครับหรือว่าถือว่าเก่งสุดรุ่นนี้แล้วครับครับรุ่นนี้สุดยอดครับคู่ที่สุดยอดจริงๆครับหาตัวจับยากอะครับเจ้าเพชรทองนี่เขาบอกว่าถ้าไม่เก่าจริงถ้าไม่เจ๋งจริงเจอแก่ยากครับส่วนเจ้าดังนี้บอกว่าถ้าไม่ใหญ่จริงก็ผ่านยากเหมือนกันเป็นมวยทรงเดียวกันคล้ายๆกันนะครับทุกทีอาวุธครบเครื่องครับเหลี่ยมตัวดีแรงได้ใหญ่ได้สดครับน้ำเงินได้เก่าครับไปอยู่ช่วงยกแรกนะครับต่างฝ่ายต่างดูเชิญนะครับนี่ครับค่อนข้างจะไวนะคุณหนึ่งครับกระปิดแข้งกระปิดขานี่ไวมากๆครับสายตาดีครับนี่ดึงตัวหลบเตะซ้ำนี่ครับมีดึงแล้วเตะคืนด้วยครับก็หมอช่วงนี้น้ำท่วมนะครับหลายค่ายนี่น้ำหมดค่อนข้างจะไม่พร้อมนะครับเขาบอกขึ้นมานี่มีการถอนกันก็เยอะพอสมควรไม่น่าเห็นใจแหละครับทั้งค่ายมวยทั้งโปรโมเตอร์ครับคนดูมวยก็น้อยลงนะครับเนื่องจากว่าน้ำท่วมคนเดินทางลำบากครับก็ต้องบอกตอนนี้ก็เอาตัวรอดก่อนครับประกอบให้จัดให้รอดๆไปวันๆนะครับตอนนี้นี่ครับแต่ความสวยงามครับโดนเขี่ยคืนให้ดูทอยมันจะได้เปรียบครับจะยาวกว่าโอ้ยเข่ากับหมัดครับดังนี่ขู่ครับอาศัยความเก่าครับและหน้าตาคุณแก่กว่าใช่ไหมแก่กว่าครับเดินขู่ครับต้องเดินเข้าหาแล้วครับสำหรับดังครับถ้าอยู่ข้างนอกนี่เสร็จแน่เสร็จเจ้าเพชรอู่ทองนะครับต้องบอกว่าเนี่ยตอนดังตอนคู่เอกนะครับครับเพชรอู่ทองยังไม่รู้อยู่ไหนนะครับห่างกันเยอะไหมครับคุณโออายุอายุนี่น่าจะประมาณ5ปีโดยประมาณนะครับ4-5ปีนะครับแต่ถ้าพอสอมวยนี่ผมว่าถ้าพอสอมวยน่าจะห่างเกือบ10ปีครับเจ้าดังนี่ตอนโชคเป็นร้อยครั้งนี่เจ้าเพชรอู่ทองเพิ่งขยับครับแต่ไปแต่มานะครับนี่ครับสลับแทงซ้ายรูปร่างจะเปลี่ยนยกหน่อยก็ถึงนะครับจับตาดูครับมวยเด็กคนนี้นี่บอกอนาคตไกลครับครับเจ้าเพชรอู่ทองนะครับแต่ปัญหาคือต้องสร้างกระดูกครับตอนนี้หรือกระดูกอย่างเดียวครับที่ยังไม่ที่ฉันถือว่ายังไม่ดีสักเท่าไหร่นี่เคลียร์ครับโดนลูกเก่าเข้าไป
ขี่นะครับอย่างนี่กระโดดแทงเข่าครับกลับมาบิดครับนี่ครับบุญแดงใช้ความเก่าครับนี่คือประสบการณ์มวยใช่ไหมครับครับดูแล้วเพลินนะครับสวยงามมากมวยคู่นี้ครับครับค่อนข้างจะทันกันนะครับหลักเหลี่ยมเชิงมวยถือว่าพิ้วด้วยกันทั้งคู่ครับนี่ครับเตะขวาไปดูครับดังมันคืนยังไงครับตีกลับมาจับอู่ทองขอคืนครับนี่ครับผักคืนนี่ครับเกี่ยร่างต่อคืนแทงซ้ายจับนี่ครับดังมีลูกเด้งตีครับนี่เพชรทองงัดคืนครับดูแล้วเพลินครับเป็นยังครับคุณยังผ่านไป2ยกครับครับตอนทั้งคู่ก็ยังแลกอาวุธกันไปมาอยู่ครับยังไม่เท่าไหร่ฮะความน่าจะเป็นของเกมนะครับคนดูมวยส่วนใหญ่จะให้ขวัญได้เปรียบนะครับเพชรอู่ทองนะเอาขวัญมึงได้เปรียบนะครับแต่ต้องบอกว่าเจ้าดังนี่ก็ถือว่า2ยกต่อยได้ดีนะครับครับเดินขู่ลูกน้องครับมีเหลี่ยมมีกระตุกก็บอกว่าได้ผลพอสมควรเพราะว่าดูเพชรอู่ทองนี่ยังกินเกงอยู่ครับโอ้ยเตะขวาเตะขวาครับดังก็โดนศอกครับเอาครับดังเริ่มขู่ครับเตะขาครับต่อยางอาศัยความเก่าครับโอ้ยเตะขวาโดนติดบังครับโอ้ยซ้ายเอาครับดังเริ่มครับมีน้ำหัวครับขยับเตะติดบังนี่ครับขีบเบาๆนั่นเองเสียหลักครับถึงกระหมุนครับโอ้ยเตะสูงสวยงามครับทีนี้ดังขยับผูเตะติดหลุดครับเอาครับเพชรทองเอาคืนแทงครับแขกเข้ากับเข่ากับหมัดครับศอกครับเอาละครับดังเริ่มเล่นหมัดเล่นศอกครับจับในตีโอ้ยโดนเหยียบล้มครับต่างฝ่ายชิงไหวชิงพลิกก็อยู่หนึ่งครับก็บอกว่าวงนอกทรงมวยนี่เพชรอู่ทองจะได้เปรียบมันก็ยาวกว่านะครับแต่ประกบในนี่ดูเหลี่ยมตัวครับคุณหนึ่งครับเหลี่ยมตัวเหลี่ยมไล่แขนนี่ดังได้เปรียบนี่ครับประตูโอ้โหยิ่งสวยงามครับเก๋าเกมจริงๆครับโหนี่จับเฉยๆประตูทีเดียวครับลูดออกมาถึงขาเลยครับเราเรียกว่ามวยที่ต่อยแล้วใช้สมองครับถ้ามวยต่อยใช้สมองต่อยใช้สมองนี้จะไม่ค่อยเจ็บตัวครับครับไม่เหมือนมวยที่แบบใช้กำลังใช้กำลังเข้าไปก็จะโดนอยากดูมวยกระแทกบังเดี๋ยวดูภาคบ่ายกันนะครับเดือดเล็กครับเอานี่ครับนี่เขาขวัญจะกระตุกโดนกระตุกคืนครับล้มอีกแล้วครับแม่รู้สึกว่าขาเริ่มอ่อนครับสำหรับเจ้าเพชรทองครับออกขันเมืองเอาครับเตะขวาติดบังครับเตะขวาติดบังอีกแล้วโยกขวาติดบังเอาจับนายครับเหลี่ยมตัวนี้ต้องหอดังนี่ได้เปรียบครับนี่ครับคุณเห็นคือคอครับลูดมาครับลูดตีบิดแหมพวกนี้ดูการแก้เกมครับนี่ครับลูกแก้ลูกกันครับดูว่าเพลินครับพวกนี้อาจจะไม่ดุเดือดเผ็ดมันเท่าไหร่นะแต่ดูเรื่องของเหลี่ยมดูข้อเรื่องของ IQ นะครับครับต้องบอกว่า3ยกที่ผ่านมานี่เจ้าดังถือว่าโชว์ลูกเก่าได้อย่างสวยงามใช่ครับจากเป็นรองอยู่กลับมาเป็นต่อครับพี่เน่งอ่ะ3-2 7-4 ครับไปครับขยับ 2-1 ครับ1ตอนนี้เซนมวยเริ่มจะเชื่อความเก่าแล้วครับครับถือว่าดังนี่เก่ามากครับยก4ครับยกสำคัญเลยครับดังสอพจิตยังคงขยับคู่อยู่ครับพี่เน่งครับนี่ครับแต่อยู่นอกกระบาดนะครับเพราะอยู่นอกนี่เจ้าเพชรทองแกยาวครับครับต้องเข้าในครับเพราะได้เปรียบว่าชัดเจนนะครับจับในเหลี่ยมในถือว่าดังได้เปรียบครับขยับโยกเดินเข้าไปครับเพชรทองเป็นรองแต่ก็ยังตั้งรับนะครับนี่ครับแทงเตะขวาสวยงามโยกขยับเตะขวาจับในครับเอาละครับเข้าทางไหนครับเหลี่ยมตัวนี่ครับตีไว้ก่อน2ทีครับสะกิดครับ
แทงดังจับตีโยกมาตอกเตะขวาเตะซ้ายติดบังสองข้างครับโอ้ยสายขาสวยงามโดนเขียดขึ้นครับไม่ค่อยจะทันเลยนะครับคนนี้อ้าวครับนี่ครับเตะขวาตอนนี้เขียดไม่ลบเอาบิดโอ้โหนี่คือหนึ่งกระตุกเบาๆบิดเบาๆนะครับบิดเหลี่ยมเบาๆสวยงามครับถึงกับล้มครับนี่เอาเขียดขาอีกครับมีปัญหาครับโดนเตะขาอีกแล้วกันของหนึ่งนี่ครับประตูเปรียบบิดมาลากตีจับจับไล่แขนครับดังขึ้นบนครับเล็กกว่าแต่ขึ้นบนได้ครับนี่แล้วเด้งตีสวยครับก็ได้โชว์พละกำลังหนึ่งโชว์ความแข็งแรงครับอุ้ยเตะขวาติดบางเตะขวาเบิ้ลดันเขี่ยอุ้ยนี่ครับเตะตัดล่างล้มสวยงามแล้วครับลูกนี้อ้าวกระโดดเข่าลอยครับให้ดูทองจับในดังเริ่มได้ใจครับจับได้ดีกว่าครับขึ้นความเด้งตีครับนี่ครับคุณเด้งเริ่มมั่นใจแล้วครับโอ้ยกระโดดแทงขวางนี้สวยงามครับเอาต่อยเตะนี่ครับเตะขวาติดบังเตะขวาติดบังครับจับดังเด้งตีครับพรุ่งนี้เริ่มชูมือแล้วมั่นใจครับวงในถือว่ากินนะครับจับในได้ดีกว่าครับโอ้ยสลับแทงซ้ายวงนี้สวยงามกับแทงกระบุงนี้โอ้ยเอาครับเพชรอู่ทองเริ่มขยับเดินครับช่วงปลายยกที่4ครับนี่ครับเตะขวาติดบังเตะนี้สวยงามเพราะคาไว้เอาแล้วครับได้เฮครับเอาครับคุณเด็กดูใครได้เปรียบครับแล้วยกนี้ก็คำคู่ขี้นะผมว่าครับราคาหลักทรัพย์ตอนนี้ต้องบอกผมบอกใบนะครับอยู่ที่น้ำเงินนะครับเป็นต่อประมาณ 7-1 นะครับ 7-1 นะครับคือต้องบอกว่าราคานี้ไปเพราะว่าเขาเชื่อคือความเข่าเกมของเจ้าดังนะครับคือยกสุดท้ายครับอังเกงน้ำเงินเป็นต่อนะครับประมาณ 6-1 นะครับส่วนเกงแดงเพชรอู่ทองเป็นรองนะครับแต่ก็ยังคงไม่เร่งเท่าไหร่ครับแต่เตะตรงนี้สวยงามครับโอ้ยเตะขวาชัดเจนครับหนึ่งแข้งครับคุณเด่นนับนะครับนับแข้งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขยับโยกไปนี่ครับเตะขวาติดบางเตะขวากันคอครับดูครับต้องบอกบนล็อกเริ่มจะได้เฮนะครับแต่ดูครับดังนางนี่ก็ยังขู่ครับให้ดูทองนี่เขาบอกทำได้ครับแต่มันดูยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับต้องเร็วกว่านี้แหละครับครับนี่ยังช้าอยู่ครับแต่ชัดเจนนะสองหมุนแข้งนะครับครับดังมีขู่ครับต้องบอกด้วยประสบการณ์นะครับอาศัยประสบการณ์ล้วนๆครับขู่รุ่นน้องครับนี่เขี่ยแทงเข้าไปจับปิดมาครับเพชรอู่ทองไล่แขนแหมจะงัดครับแต่งัดไม่ได้ครับทีบโอ้ยคืนที่แข้งขวาครับจับมาครับโอ้ยเข่าลอยครับวันนี้สวยงามครับเอาครับบิดแทงเข้าไปครับเอาครับมาไม่มาครับเริ่มจะได้เฮครับสำหรับเพชรอู่ทองครับเตะขวาติดปลายแข้งครับเอาจับโยกครับบิดมานี่ดังครับโอ้บิดมาแทงวันนี้สวยงามครับทำท่าจะเฮนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มจะเงียบอีกแล้วครับนี่ครับกระโดดแทงว่าวครับไม่โดนครับวืดนี่โอ้ยขวาแค่นี้เต็มแข้งครับขยับมาตีแม่มันไม่ต่อเนื่องนะคุณเองครับก็ไปดูทองทำได้นะครับชัดเจนนะครับแต่ดูแกทำได้แต่แกไม่ต่อเนื่องนะครับทำที2ทีแล้วหยุดนะครับราคาตอนนี้เขาบอกว่าไหลจากนะครับไหลไปน้ำเงินขาดนะครับเนื่องจากว่าเกงแดงนี่เพชรอู่ทองนี่แกทำหยุดแล้วครับแล้วแกคิดว่าแกชนะด้วยนะครับ
นี่ครับแล้วมันหยุดอะครับมันจะมาจะมาไปหยุดทำไมครับนี่ครับโยกครับนี่ครับเตะซ้ายพอเตะได้ก็ถอยครับถ้ามันจะมาไหมครับหันไปมองพี่เลี้ยงที่บอกให้เดินครับนี่ครับเตะปลายแข้งอุ้ยคุณเองว่าใครชนะครับผมก็ดูยังดูน้ำเงินนะครับทำได้แล้วดูอาการครับคุณผู้ชมเขาจะมั่นใจตัวเองนะครับเอาครับเดี๋ยวดูกรรมการขวัญครับหันไปที่น้ำเงินครับคุณเองครับแล้วสังเกตสีหน้าของเจ้าดังสอบัญจิตนะครับแกยิ้มครับยิ้มแบบขำๆเลยครับนี่บอกคงคิดในใจประสบการณ์นะครับก็เป็นช่วงของคู่มันมวยไทยครับเก็บตกมาในช่วงต้นเดือนนะครับครับคู่มันประณีตทุกขั้นตอนทางวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มือมากระถางระดับสากลผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มือมากระถางระดับสากลวินดี้สปอร์ตดูมวยตู้สู้เขาได้ใช้บริการของเซียนอู๋และทีมงาน1900111027และ1900111039ฟังข้อมูลสดๆและสภาพแวดล้อมยกต่อยกนาทีต่อนาทีพิเศษสุด1900111066สายตรงตากสระบุรีโดยจาวีมาตรงบริการใหม่ล่าสุด SMS มวยเด็ดเซียนอู๋ถ้าสมาชิกเหลือละ99บาทเท่านั้นสมัครสมาชิกได้ที่016586848สดจากทุกเวทีทุกตู้เซียนอู๋รับประกันคุณภาพช่อง3ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยดูมวยตู้ไม่รู้ราคาต่อรองต้องโทร6 4เซียน1900111087เสียงดังฟังชัดด้วยระบบดิจิตอลกด1เสียงหูกด2ชาตีพระประแดงกด3จากปองและกด4เดี่ยวบางซ่อนอย่าลืมเล่นมวยตู้สู้เขาได้ต้องติ๊กซีเซียนน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิวเป็นยาแผนโบราณเทศดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกให้ทานบรรเทาอาการแมลงกัดต่อยให้นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยให้ดมให้ทานให้นวดในขวดเดียวกันผลิตโดยบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดทองซุปเปอร์เคทองซุปเปอร์เคเป็นทองรุ่นใหม่สีทองอารามลวดลายสวยงามทนกว่าทองในคล่อง2เท่าตัวใส่ลงเล่นน้ำทะเลได้สีทองไม่จืดไม่จางและเลื่อยไม่ลอกไม่ดำทนทานเป็นปีทองซุปเปอร์เควันนี้เบอร์1ขายอยู่500บาทลดพิเศษเหลือ400บาทเบอร์21บาทขายอยู่900ลดมาเหลือ700บาทและเบอร์3เบอร์ที่ขายดีที่สุดหนักอยู่3บาทท้องตลาดขายอยู่2,800ลดเหลือแค่1,100บาทถ้าจะส่งฟรีถ้าจะส่งฟรีติดต่อสั่งซื้อ081841 3927
081-811-3980และอีกเบอร์นึงครับ081-658-6848เซียนอูรับรองคุณภาพเซียนอูรับรองคุณภาพถ้าจัดส่งฟรีสวัสดีครับกลับพบกับรายการมวยเด็ดเซนอูนะครับประจำวันศุกร์ที่3ตุลาคมนะครับวันนี้มีมวยที่เวทีมวยลุมพินีคิวรายการการจัดวันนี้เป็นทีมงานของเพชรยินดีโดยเสียหนาวครับก็จัดรายการศึกเพชรยินดีนะครับซึ่งคู่เอกนำรายการวันนี้นะครับอยู่ที่เจ้าขายแก้วเกียรติยงยุทธพบกับซุปเปอร์แจ็คสอยุพินดานะครับวันนี้ก็ไปติดตามชมกันที่เวทีมวยลุมพินีส่วนการวิจารณ์จะอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับส่วนช่วงนี้ก็คงจะไปเริ่มกันเรื่องของผลการแข่งขันนะครับก็ก่อนไปถึงพูดถึงผลการแข่งขันก็คงจะไปหน้าหนังสือมวยสยามเลยดีกว่าครับก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับตั้งแต่ผมดูมวยมานานๆจะเจอทีครับดูมวยมาตั้งแต่อายุ8ขวบตอนนี้อายุ37นะบอกอายุนะครับก็ต้องบอกว่าเพิ่งเคยเห็นนะครับกรรมการห้ามมวยคู่เมื่อวานนี้นะครับคู่ของเจ้าปืนกลเล็กนครศรีนะครับพบกับดาบเทวดาแสงกองปราบผลปรากฏว่ากรรมการผู้ห้ามคือกรรมการไพฑูรย์กบกลางนะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีก็ได้ทำการเตือนเจ้าปืนกลกับดาบเทวดาทั้งหมด3หนยก1ยก2และยกที่3นะครับจนสุดท้ายนี่เขาบอกว่านักมวยไม่ยอมชกกันไม่ค่อยออกอาวุธนะครับกรรมการก็ตัดสินใจยุติเกมแล้วก็เดินไปคว้าไมค์นะครับทุกคนในเวทีถึงกับอึ้งแล้วก็งงนะครับโดยที่กรรมการไพฑูรย์แกประกาศบอกว่ามวยคู่นี้ยกเลิกการแข่งขันเนื่องจากว่าทั้งคู่ไม่ออกอาวุธนะครับแม่เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเพิ่งเคยเห็นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าพอกรรมการไพฑูรย์ประกาศเรียบร้อยนะครับแฟนมวยในเวทีทุกคนตบมือเสียงดังครับสนั่นครับเพราะถูกใจนะครับเนื่องจากว่านักมวยทั้งคู่ไม่ชกกันจริงๆก็ถือว่าเป็นเกมมุมหนึ่งที่คนดูแล้วก็กรรมการตัดสินว่ามวยไม่ชกกันส่วนทีมงานของพี่เลี้ยงนะครับทีมงานของทีมงานเล็กนครศรีนะครับหรือแม้กระทั่งทีมงานของคุณแป๊ะเมืองมีนของแป๋งกองปราบนี่ก็บ่นกันอุบเลยครับเพราะว่ามวยคู่นี้นี่มาแก้มือกันครั้งก่อนปืนคนชนะไฟนี้แก้มือกันนี่เขาบอกว่าก็ต่างคนต่างมีพรรคพวกตามมาเล่นนะครับทางปืนคนนี้บอกมีมาเป็นร้อยชีวิตอยู่บนล็อกทางทีมงานดาบแป๋งกองปราบนี่ก็มาเป็นเพียบเหมือนกันนะครับด้วยที่ทั้งคู่นี่ก็เป็นมวยทรงคล้ายๆกันคือมวยฝีมือต่างคนต่างดูอาวุธกันนี่ก็เลยทำให้เกรงแล้วไม่ค่อยออกอาวุธกล่าวว่าเล่นยก4ยกเดียวนะครับก็คนละมุมแหละครับทีมงานเทรนเนอร์นักมวยก็มองมุมว่าอยากชนะวางเกมวางแผนกันชกอย่างนั้นไปแต่คนดูหน้าที่ของกรรมการผู้ห้ามครับต้องให้นักมวยชกกันนักมวยไม่ชกเตือนแล้วเตือนอีกสุดท้ายก็ไล่ลงทั้งคู่นะครับ ก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปสรุปผลดีกว่าเมื่อวานรายการศึกจิตเมืองนนท์เงินล้านนะครับก็เริ่มตั้งแต่คู่เปิดหัวรายการนะครับเดชสอเพลินจิตครับเอาชนะคะแนนวิทยาเล็กเพชร 40,000 ดาวพระศุกร์โคคิดเช่นครับเมื่อวานเอาชนะน็อกเจ้าเพชรชาชายชาวไร่อ้อยแจ้งเกิดครับคู่ที่3มาเก่งกาบปอเปโก้นะครับเอาชนะคะแนนประกายเพชรปากกามิแจ้งเกิดเช่นกันหลังจากที่แพ้มาหลายไฟท์นะครับคู่ที่4นะครับฉลามทองอัศวินทานสปอร์ตชนะน็อกเจนนรงค์ต่อทักษิณในยกที่4คู่ที่5ครับปืนกลเล็กนครศรีพบกับดาบเทวดาแสงกองปราบครับก็ผลปรากฏกรรมการยกเลิกการแข่งขันนะครับเพราะทั้งคู่ไม่ออกอาวุธนะครับซึ่งก็ต้องไปดูว่าจะได้ค่าตัวหรือเปล่านะครับเพราะคู่ไม่ออกอาวุธนะครับอ่ะคู่ที่6ของคู่เอกครับ1เทพกากามิครับชนะคะแนนเจ้าเพชรอภิมลศรีแบบพลิกล็อกนะครับ3ยกเป็นรองยก4นี่อาศัยความเก่านะครับพลิกเกมชนะคะแนนไปคู่เอกนำรายการปานเพชรเกียรติเจริญชัยครับเอาชนะคะแนนสิทธิศักดิ์เพชรพญาไทยโดยได้นับด้วยนะครับก็เป็นผลรายการจิตเมืองนนท์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมายอดค่าผ่านประตูนี่ทะลุล้านครับ1ล้าน30,000
8,900 บาทชาวต่างชาติดิงไซน์นี่123คนนะครับก็ต้องบอกว่าณชั่วโมงนี้คู่มวยทีมงานของรายการบ้านพลเมืองดีนะครับไปจัดที่ไหนนี่คนตามดูกันเพียบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับรายการสิเกตเพชรก็ทะลุล้านนะครับล้าน7เดิมพันนี่อยู่ที่800,000กว่าเอ้ยขอไป8ล้านกว่านะครับทางรายการพอยกมาจิตเมืองนนท์นะครับคู่มวยชุดในทีมงานของบ้านพลเมืองดีเก็บได้130,000โอ้โหทะลุล้านนะครับของราชดำเนินไม่ธรรมดาสำหรับรายการเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับอ่ะโอเคผ่านไปต่อดีกว่าใครที่ติดตามเรื่องของมวยสากลสมัครเล่นนะครับตอนนี้ยอดส่งไปทั้งหมด9รายก็เหลืออยู่รายเดียวนะครับที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยกันก็มีเจ้าวุฒิชัยมาสุขนะครับก็หลุดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศชิงเหรียญทองในวันศุกร์ที่จะถึงนี้โดยที่คิวการชกของวุฒิชัยที่จะพบกับเจ้าภาพครับทีมชาติกงหลีเอ้ยไม่ใช่เกาหลีนะครับเจ้าคิมฮองซุกนะครับในวันศุกร์ก็ไปร่วมเชียร์แล้วกันงานนี้ก็ทางทีมสตาร์ทโค้ชก็บอกว่าไม่มีการเกรงกลัวไม่มีการกดดันนะครับชกสบายๆชนะแพ้เป็นเรื่องของผลเกมการแข่งขันนะครับถ้าไม่ถูกใจอาจจะไม่รับเหรียญพูดเล่นนะครับอ่ะโอเคผ่านไปนะครับสำหรับเรื่องของเอเชียนเกมครับผมไปต่ออีกเรื่องนึงครับเมื่อวานนี้ก็เจอพี่เป็ดนะครับคุยกับพี่เป็ดอดีตแชมเปี้ยนมวยไทยนะครับหลายเส้นด้วยกันคือคุณเป็ดเจริญทองเขียบ้านช่องนะครับเมื่อวานได้โอกาสไปเยี่ยมที่บ้านนะครับก็เลยเอารูปสวยๆของบ้านพี่เป็ดเจริญทองมาให้ชมกันนะครับก็แกบอกว่าบ้านนี้ต้องต่อครับเมื่อวานนี้ก็บ้านพี่เป็ดเจริญทองนะครับที่ไปมานี่ก็พี่เป็ดบอกว่าเท้านะครับไอ้เท้าตรงนี้ก็บอกว่าเป็นที่พักส่วนตัวส่วนตัวคนวงการมวยนี่ยังไม่ได้แจ้งบอกใครนะครับเฉพาะเพื่อนสนิทที่สหายเท่านั้นในกลุ่มนะครับเพราะถามมาจะขึ้นบ้านใหม่หรือเปล่าบอกผมไม่ขึ้นเสียดายบ้านนะครับกลัวคนใหม่เยอะบ้านจะไม่สวยนะครับว่าอย่างนั้นนะครับก็ว่าจะเชิญทีสี่ห้าคนพอก็พี่เป็ดซื้อตรงนี่ครับตรงไอ้โครงการแซนด์วิชบอสตันนะครับตรงข้ามแฟชั่นไอแลนด์นะครับเรื่องต้องบอกว่าแบบฟ้าสวยมากนะครับก็ติดตามแล้วกันใครเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายก็แวะไปเยี่ยมเยียนได้นะครับก็กิจกรรมพี่เป็ดทำประจำนี่แกก็จะมีการสอนมวยอยู่ที่โรงเรียนเชิญพองมวยไทยนะครับตรงแยกหมิ่นจ่ายนะครับสอนเสร็จแล้วก็พักผ่อนนะนี่ที่บ้านพักตัวนะครับแบบสวยมากครับก็เริ่มต้นที่5ล้านกว่านะครับใครอยากไปชมก็บอกว่าพี่เป็ดนี่เน้นครับเป็นที่พักผ่อนแล้วก็เป็นที่สำหรับรับแขกเพื่อนซีซีเท่านั้นนะครับประมาณนั้นครับโอเคพี่เป็ดผ่านไปครับเมื่อวานไปนั่งเล่นมาไปดูข่าวของคนมวยครับตอนช่วงนี้ผมก็ติดตามเรื่องของ Facebook เป็นพิเศษนะครับมีใครหลายคนคนมวยนี่นี่เขานิยมเล่น Facebook กันนะครับแต่ก่อนคนมวยบอกโรเทคนะครับแหมปัจจุบันนี่ที่บอกโรเทคตัวนี้คลายเทคกันหมดแล้วครับแม้ทางรายการเบเดเซนูนะครับก็ออนแอร์ทางมือถือได้ด้วยนะครับรับชมนี่ก็ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaitv8.com หรือแม้จะเรื่องของการรับชมนะครับผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับของช่อง8แห่งนี้โดยการที่เราเข้าไปที่ถ้าเกิดใช้โทรศัพท์ที่มีระบบ Android นะครับเข้าไปพิมพ์เสิร์ชคำว่า Channel 8นะครับก็จะเห็นโลโก้เลข8อยู่ข้างบนที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเลข8ม่วงเนี่ยนะครับแล้วก็ลงไปในเครื่องถึงเวลาสามารถกดรับชมได้เลยนะครับก็คนมวยชมกันเยอะช่วงนี้นะครับเอาเป็นว่าทั้งเรื่องของทางแอปพลิเคชันของช่อง8เรื่องของ Facebook สามารถรับชมช่อง8ทาง Facebook ก็ได้มันก็เลยมีผลทำให้ผมก็ต้องเข้าไป Facebook บ่อยขึ้นนะครับก็ไปดูข่าวของคนมวยใน Facebook แล้วกันก็เริ่มจากของจากเคี่ยวนะครับจากเคี่ยวจาก11ชวัชชัยจันงามนะเพราะตำแหน่งผิดขออภัยนะครับเอาเป็น16ไปเลยกันชวัชชัยจันงามนะครับจากเคี่ยวปากช่องก็แนะนำมาครับวันนี้มีงานนะครับเทศกาลกินปลาลำตะคองครั้งที่12นะครับ
จัดขึ้นในวันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับณบ้านท่างอยอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เรียนเชิญแล้วกันวันนี้ใครท่องเที่ยวไปแถบโซนนั้นนะครับไปทางฝั่งลำตะคองขึ้นไปทางโคราชนะครับก็แวะปากช่องนะครับงานกินปลาลำตะคองแนะนำมาโดยจากเที่ยวปากช่องอ่ะครับไปอีกงานนึงครับเป็นมหากรรมมวยโลกนะครับเลยจากงานกินปลาของจากเที่ยวไปนะครับเป็นมหากรรมมวยโลกถวายมุทิตาสักการะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธครับอายุ91ปีร่วมคืนคนดีสู่สังคมตึกกูลอินทรีย์สถานโลกนะครับในวันนี้วันศุกร์ที่3ตุลาคมถ่ายทอดสดจากช่อง3นะครับเวลาบ่ายโมง55นาทีครับถึงบ่าย3โมง55นาทีณเวทีมวยชั่วคราววัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมา3แชมป์ที่พร้อมจะขยับบรรโลกครับก็มีหลักๆนี่ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันก็คือเจ้านรสินรูปบ้านใหญ่นะครับหรือว่านรสินกอบเกียรติยิมนะครับจะพบกับจิมมี่โกเวลนะครับจากอินโดนีเซียนะพี่อย่างเอ็ดบางบอนกอบเกียรติยิมจะพบกับคิมชางคิมนะครับจากอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มีเพชรจอร์แอร์กอบเกียรติยิมจะพบอีวานโซต้านะครับจากอินโดนีเซียก็ไปติดตามแล้วกันนะครับวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาช่อง3ถ่ายทอดสดนะครับอ่ะก็มีฝากมาอีกข่าวหนึ่งครับของพี่มิตรขอไปพี่วิทย์มหาชนแหมจะเป็นมิตรเมืองนครนะครับพี่วิทย์มหาชนนะครับวันนี้ใครอยู่แถวโซนบางพีนะครับก็พี่วิทย์มหาชนนี่ก็จัดงานนะครับกลุ่มสาระบันเทิงและกลุ่มศิลปินใจดีเชิญร่วมคอนเสิร์ตการกุศลนะครับที่ร่วมร้องน้องได้ดื่มน้ำสะอาดนะครับนำโดยเอมมี่แม็กซิมนะครับแหมพูดถึงเอมมี่แม็กซิมผมว่าบรรดาน้องๆในสตูคงอยากชมกันพร้อมทั้งทีมงานแสดงจากนางฟ้าลำวงนะครับร่วมด้วยคุณวิทย์มหาชนนกตกเล็กก็ไปติดตามได้นะครับที่ร้านอาหารอังกอร์ผับนะครับอยู่แถวบางพีนะครับเส้นบางพีนะครับก็ติดตามกันก็งานนี้นี่หาอะไรได้ไปทำระบบน้ำดื่มครับให้กับโรงเรียนวัดขอให้โรงเรียนวัดโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ตำบลดวงใหญ่นะครับอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็เป็นงานดีๆที่ฝากกันมาเอาครับแล้วก็มีคนถามนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เรื่องของมวยตู้นะครับมวยดีวิถีไทยถ่ายทอดหรือเปล่าเดี๋ยวโฆษณาคงไม่ต้องตัดนะครับปล่อยยาวเลยนะครับเวลามาแล้วเอาตามเลยตามนี้นะครับไม่ต้องมีโฆษณาแล้วก็มวยดีวิถีไทยนะครับสัปดาห์นี้มีคนถามว่ามีมวยชกหรือเปล่านะครับก็ชกปกตินะครับถ่ายทอดที่เวทีมวยรังสิตคู่มวยนี่คู่เอกคู่รองนี่มีการประชาสัมพันธ์มานะครับผ่าน Facebook นะครับภาพสวยๆผมเอามาให้ชมกันแล้วกันก็เป็นมวยรอบ CP เมจินะครับในวันที่5ตุลาคมนี้หลังจากที่ชมมวยรอบปูนเสือชิงแชมป์ที่เวทีมวยดีจบแล้วนะครับก็บึงกันไปครับที่เวทีมวยรังสิตไปเจอคู่ของเจ้าวันชนะนะครับอบุญช่วยพบกับนินสยามต่อเปลี่ยนซับ8ริ้วนะครับแล้วอีกคู่หนึ่งครับอีกคู่หนึ่งเป็นโชคดำชัยสิทธิ์กุ้งจะพบกับศักดิ์สิทธิ์ลูกเจ้าแม่สายทองนะครับ3คู่สำหรับมวยรอบ CP เมจิกอัดแน่นครับสัปดาห์นี้สำหรับมวยดีวิถีไทยนะครับก็ติดตามกันแล้วก็มีข่าวของณหยางนะครับณหยางนี่ก็แกก็จะมาจัดรายการในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งรายการวันที่7ของขุนศึกตระกูลหยางเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าณหยางก็บอกเตรียมงานมานี่ใช้เวลาเตรียมงาน6เดือนกว่าไอ้6เดือนกว่าเนี่ยไม่เกี่ยวกับมวยนะครับเพราะมวยยังไม่ประกบคู่แต่6เดือนกว่าของณหยางนี่แกติดต่อทางทีมงานของหญิงลีนะครับมาเล่นคอนเสิร์ตที่เวทีมวยลุมพินีนะครับ6เดือนกว่าทำประสบความสำเร็จครับติดต่อเรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าแฟนหมัดมวยสามารถชมมวยไทยในวันที่7พฤศจิกายนนะครับรายการขุนศึกตระกูลหยางโดยที่มีของแถมคือคอนเสิร์ตของหญิงลีนะครับผมคาดเดาว่าณหยางคงขึ้นร้องด้วยนะครับแกจัดมาคงอยากร้องด้วยนะครับก็ติดตามแล้วกันในวันที่7พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ส่วนเรื่องของคู่มวยรายการนี้นะครับของคุณสุดตระกูลหยางแกยังไม่ออกคู่มวยมานะครับเอาเป็นว่าคอนเสิร์ตมีแน่นอนส่วนคู่มวยเดี๋ยวรอดูคู่มวยอีกทีคู่มวยน่าจะออกหลังจากวันที่8ตุลาคมนะครับรอประชุม
เสร็จแล้วก็คงจะออกคู่มวยมานะครับโอเคก็ติดตามกันเอาครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของการวิจารณ์มวยนะครับวันนี้อยู่ที่เวทีมวยลุมพินีกับรายการเพชรยินดีของเสียเนานะครับก็ไปดูคู่มวยกันเลยดีกว่าเริ่มที่คู่แรกของรายการครับพับหน้าสอวาลิสอเดี๋ยวก่อนนามสกุลอะไรนะค่ายอะไรนะสอวาลิฐานนะครับมิวสิ่งผิดหรือเปล่านะครับอ่ะพบกับเจ้าเหลี่ยมเพชรสิทธิ์แสนพลนะครับโดยที่ทับหน้านี่น้ำหนักชั่งเมื่อเช้านะครับทับหน้าน้ำหนักชั่งเมื่อเช้าอยู่ที่43.7 กิโลมาขาดไป3 ขีดส่วนเจ้าเหลี่ยมเพชรนี่มา45 กิโลแล้วน้ำหนัก1 กิโลนะครับคู่นี้เปรียบเทียบกันนะครับไปลุ้นที่เจ้าเหลี่ยมเพชรสิทธิ์แสนพลนะครับที่ชอบเพราะว่าน้ำหนักมาใหญ่กว่าได้เปรียบเสียสียืนระยะมั่นคงกว่าครับน่าจะดีกว่าทับหน้าไปต่อคู่ที่สองครับวาเลนไทน์สิทธิ์สันนะครับมาสอบ 102.6 ลดน้ำหนัก1ปอนด์ช่างจริง106ปอนด์นะครับพบกับพนันเชิงติดพนันเชิงมาสอบ 101.6 ช่างจริง106ปอนด์คู่นี้วาเลนไทน์นี่แหมต้องบอกว่าเรื่องของในเขาในใช้ได้แล้วแข็งแรงครับแต่ปัญหาคือทักษะเชิงวันนี้เป็นรองส่วนเจ้าพนันเชิงนี้ไม่ธรรมดานะครับ2ไฟล่าสุดน็อกมา2ไฟติดอาวุธแรงเชิงดีเปรียบเทียบการนี้ผมว่าต้นๆไปลุ้นก่อนที่พนันเชิงครับต้นๆได้เปรียบก่อนเสียสียีระยะว่ากันอีกทีนึงชอบพนันเชิงนะครับไปต่อคู่ที่3ครับนิวแซมสันโนนแดงยิมมาสอบ 105.4 ลดน้ำหนัก 0.4 ปอนด์ช่างจริง106นะครับพบกับยอดโดมทองลาวัยมวยไทยครับมาสอบ 105.4 ลดน้ำหนัก 0.4 ช่างจริง106เท่ากันนิวแซมสันนะครับประเภทแข็งแกร่งแข็งแรงครับไฟล่าสุดชนะอีเซเอ็กซิดิคอนทีมมาถือว่าไม่ธรรมดาครับฟอร์มกำลังดีครับส่วนเจ้ายอดโดมทองนี่ไม่ธรรมดาแต่ไฟล่าสุดนี่สะดุดจ้าแพ้คะแนนหนุ่มดับเพลิง SCD พาสปอร์ตมาที่ราชดำเนินผู้ที่เปรียบเทียบการชอบนิวแซมสันนะครับดูว่าเสียสียืนระยะมั่นคงกว่าไปต่อคู่ที่4ครับรักชัยพอธนันชัยก็มาสอบ54 กิโลข้างจริง 117.6 ลดน้ำหนัก 2.2 ปอนด์พบกับเทพวาลิศลาวัยมวยไทยก็มา52.5 กิโลนะครับข้างจริง 115.4 ปอนด์คู่นี้รักชัยเป็นประเภทมวยเข่าแข็งแรงนะครับไปล่าสุดไปต่อที่อ้อมน้อยวันนั้นสะดุดนะครับเขาบอกว่าวันนั้นมีรู้สึกจะมีปัญหาเรื่องกินอาหารเป็นพิษเข้าไปนะครับทำให้ฟอร์มไม่ค่อยดีพื้นเพรับชัยเป็นมวยเข่าแข็งแรงยิ่งปลายยิ่งแรงส่วนเจ้าเทพวาลินี่ประเภทเน้นที่แข้งกับหมัดครับประเภทเตะต่อยแรงเชิงดีเปรียบเทียบกันนะครับผมชอบที่รักชัยทอธนันชัยที่ชอบเพราะอย่างแรกคือมาใหญ่ใหญ่เรื่องของน้ำหนักแล้วพอดูรูปร่างก็ใหญ่กว่าแล้วเสียสีไปปลายก็มั่นคงกว่าครับวันนี้ชอบที่รักชัยนะครับน่าจะดีกว่าเทพวาลินราคาเลยจะวีเปิดอยู่ที่ไทยต่อรองนะครับไปคู่ที่6ของรายการครับโรเล็กติด2พี่น้องนะครับมาสอบ52 กิโล3ขีดช่างจริง 115.4 ลดน้ำหนัก 0.4 ปอนด์พบกับเจ้าเพชรนาทีศักดิ์สมพรนะครับมาเสริมแทนสอบที่54 กิโล2ขีดช่างจริง 117.8 ลดน้ำหนัก 0.8 ปอนด์คู่นี้ก็เจ้าโรเล็กนี่ต้องบอกว่าชื่อมวยการผ่านมวยถือว่าได้เปรียบล่าสุดชนะคะแนนเพชรใต้เกียรตินาเดียมาที่ลุมพินีน้ำหนักที่โชคคือ 114.6 ส่วนเจ้าเพชรนาทีนะครับครั้งล่าสุดชนะคะแนนเพชรดำติดผู้ใหญ่พี่ลุนสุรินนะครับสิ่งที่เพชรนาทีดูได้เปรียบก็คือเรื่องของรูปร่างแล้วก็เรื่องของน้ำหนักเพราะวันนี้น้ำหนักตอบนี่มาใหญ่กว่ากันเกือบประมาณ2 กิโลนะครับภาพเก็บที่กันแล้วเนี่ยถ้ามองแต่ชื่อมองสีเสื้อมองข้อค่ายยังไงโรเล็กดีกว่าแน่ครับแต่พอมาดูรูปร่างของเจ้าเพชรนาทีมาดูตัวน้ำหนักแล้วเนี่ยแหมเพชรนาทีนี่ก็ไม่ธรรมดารูปร่างใหญ่แล้วก็น้ำหนักมาเยอะเปรียบเทียบกันแล้วกันออกผมยังออกที่เจ้าโรเล็กติดสองพี่น้องนะครับที่ชอบโรเล็กนี่เพราะว่าเรื่องของการเตรียมตัวได้เปรียบเป็นมวยรายการถึงแม้จะเสียเปรียบน้ำหนักนิดหน่อยแต่ผมว่าน่าจะต้านอยู่
อะโรเล็กครับน่าจะดีกว่าเจ้าเพชรนาทีราคาเลยจาวีครับอยู่ที่โรเล็กเป็นต่อ19ครับรู้สึกผมจะข้ามนะครับขอไปรีบไปนิดนึงโรเล็กกับเพชรนาทีคู่ที่6เดี๋ยวขอย้อนไปคู่ที่5นิดนึงย้อนคู่ที่5นะครับคู่ที่5นี่เป็นมะนาวหวานสิทธิ์ทองเพชรยินดีพบกับสมิงดำคงสิทธานะครับเจ้ามะนาวหวานนี่อยู่ในทีมงานของเพชรยินดีอะคาเดมี่ประเภทเตะต่อยแรงเชิงดีเอาวิญญาณกวดคือลูกของศอกนะครับส่วนเจ้าสมิงดำคงสิทธาหรือว่าเจ้าเสือดำสันติสุรินเดิมอยู่ทีมงานของเขียนเก้านะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับทีมงานของอะไรอ่ะแมทธิวดีมนะครับมาเป็นครูมวยมาเป็นเทรนเนอร์ให้กับค่ายมวยคงสิทธานะครับก็ข่าววงในบอกว่าเรื่องของทักษะส่วนตัวนี่เก่งนะครับฝีมือดีดีเชิงดีแต่ปัญหาคือเลื้อเวทีไปสักระยะนะครับช่วงนี้ก็กลับมาทำฟอร์มทำร่างกายหายใจนะครับอ่ะก็เปรียบเทียบกันแล้วกันผมไม่ชอบที่มะนาวหวานติดทองเพชรยินดีทักษะเชิงมวยอาจจะเป็นรองแต่ข้อได้เปรียบคือสภาพร่างกายครับมะนาวหวานครับน่าจะดีกว่าสมิงดำพงศิธาเลจาวีอยู่ที่มะนาวหวาน18นะครับส่วนคู่ที่6ชอบโรเล็กข้ามไปนะครับมีวิจารณ์ไปแล้วไปต่อกันที่คู่เอกของรายการครับไทยแก้วเกียรติยงยุทธครับมาสอบ54กิโล8ขีดช่างจริง 120.4 ลดน้ำหนัก 1.4 ปอนด์พบกับซุปเปอร์แจ็คสอยุพินดานะครับมาสอบ 119.8 ลดน้ำหนัก 0.8 ปอนด์ไข่แก้วรุ่นพี่ครับชกมาเยอะชกมานานครับล่าสุดนี้ก็ไปชนะเพชรเก่งอบุญช่วยมาที่เวทีมวยราชดำเนินก่อนหน้านั้นนี่เดินสายต่างจังหวัดชนะคะแนนเอาไปชนะน็อกพลังรักอยุทธาก็อยุทธชัยนะครับในยกที่3ที่หนองบัวลำพูเกินเจ้าซุปเปอร์แจ็คครั้งล่าสุดแพ้ก้องพบพอพา49ที่ลุมพินีคู่นี้ก็ถ้าชอบเก๋าก็ต้องอยู่ที่ไข่แก้วแต่ถ้าชอบตัวก็อยู่ที่ซุปเปอร์แจ็คนะครับส่วนตัวนี้ผมชอบพายแก้วเกียรติยงยุทธที่ชอบมีเรื่องของกระดูกมวยแล้วก็หัวจิตหัวใจดูมั่นคงกว่าน่าจะดีกว่ามวยสดอย่างซุปเปอร์แจ็คต่อยุพินดาราคาเลจาวีครับอยู่ที่ซุปเปอร์แจ็คต่อ19นะครับบอกรองพายแก้วไปคู่ที่8ครับบ้านสิงห์ลาวัยมวยไทยนะครับมาน้ำหนัก 128.5 นำโชคเกียรติพัทรพันธ์ 129.8ลดน้ำหนัก 1.6 ปอนด์คู่นี้ชอบที่มาสิงห์นะครับการผ่านมวยได้เปรียบปิดท้ายรายการครับเพชรทองโรงเรียนกีฬานครปฐมครับพบกับมาวินต่อศักดิ์สยามคู่นี้ชอบอยู่ที่เพชรทองนะครับมาเป็นมวยดีกว่าอ่ะก็ไปดูตารางดาวครับตารางดาววันนี้นี่ก็เริ่มจากอาจารย์ป่านะครับอาจารย์ป่าจาวีมาตรงแล้วก็เซนอูชอบตัวเดียวกันคือมะนาวหวานที่ชอบแกบอกว่าอยู่กับทีมงานเพชรยินดีนะครับส่วนผมนี่ผมชอบอยู่ที่เจ้าโรเล็กติดสองพี่น้องครับหรือว่าชื่อมวยการผ่านมวยยังได้เปรียบแข็งแกร่งกว่าแล้วก็ทางวิชัยชัยรัตน์นี่ดาวเขียวครับชอบอยู่ที่พายแก้วเกียรติยงยุทธนะครับก็เป็นคู่มวยของวันนี้ครับรายการศึกเพชรยินดีนะครับก็ติดตามกันที่เวทีลุมพินีปิดท้ายครับด้วยงานประชาสัมพันธ์รายการใหญ่นะครับต้อนรับเดือนตุลาคมวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็นับไปอีกประมาณ6วันนะครับในวันพฤหัสบดีหน้านะครับที่เวทีมวยราชดำเนินศึกเพชรวิเศษบวกวันมิชัยครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก็เดี๋ยวโบ๊ททีมงานเด็กวิเศษร่วมด้วยคุณมิตรเมืองนครนะครับจัดรายการใหญ่แสนชัยพบกับเพชรมรกตครับโดยที่แสนชัย129ส่วนเพชรมรกต131ส่วนเจ้าคู่รองนะครับซุปเปอร์เล็กพบกับไข่มุกขาวครับ127ต่อ129นะครับแล้วมีอย่างบางพี่น้อยครับพบกับเพชรมรกต799 124ปอนด์นะครับมียอดวิชาเพชรบุญชู137สิงห์ดำกับแสนทะท้าครับแก้มือที140นะครับก็พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับที่เวทีมวยราชดำเนินก็ติดตามกันวันนี้เวลาหมดเวลาครับพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ